กลือเกลียวครับกลือเกลียวเขาเรียกหัวอะไรอ่ะหัวไฟไฟแม่ควายเต็มหน้าขอดูได้ไหมคะถามไปดีกว่าถ้าเป็นไฟไฟจะรักเลือกรักครั้งแรกที่เรารอหรือว่าเลือกรักครั้งใหม่ที่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นไปแล้วทั้งบ้านรอดูอยู่ก่อนต้องมาถึงสมุทรสาครเนี่ยอ่ะก็เฟี้ยวจะไปหัวหินอยู่แล้วนี่มาต่างจังหวัดต้องเห็นหน้าเฟี้ยวไงแพนและที่สำคัญนะวันนี้นะพี่นัทหนุ่มออกเดทนี่เป็นเดทครั้งแรกของพี่ในปีนี้เลยนะแล้วแพนต้องมาด้วยเหรออ้าวเขาบอกเขาอยากจะเจอแพนไงอ๋อเหรอเขาอยากจะเจอแพนเบาๆเลยไม่ใช่แล้วเรือเขาผ่านปล่อยเขาไปบ๊ายบายเดี๋ยวเขาไปน้ำขึ้นมากระเซ็นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยไหมโอเคโอเคสวัสดีค่ะกระเบื้องจะบอกว่าทำไมจะยังไงหรอคือเขานัดมาทานอาหารซีฟู้ดที่นี่ดูสิแบบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพียบพร้อมถ้าเกิดว่าน้องทำให้ไม่ถูกใจนะกลับทันทีเลยนะฮะแพนหรือเฟี้ยวแพนเฮ้ยกลับสิอยู่ด้วยกันก่อนสิเอออยู่ก่อนเขาจะแบบมีเขาเป็นยังไงเขาน่ารักมากเลยก็มาสองคนด้วยแล้วพี่ก็ไม่รู้จะเลือกใครแพนช่วยดูนิสัยอะไรอ่ะนี่มาแดกคู่เลยหรอเอ้ยช่วยหน่อยสิจัดไปนะคุณผู้ชมช่วยดูให้โอเคได้เลยโอเคแล้วนี่คือยังไงเราอยู่กันที่ป่าชายเลนผู้ใหญ่โชว์โฮมสเตย์เออที่นี่สิ่งแวดล้อมดีมากเลยมีน้ำมีเสียงเรือได้กลิ่นเค็มๆด้วยใช่ใช่ใกล้มันใกล้ทะเลละกะปิก็ดีด้วยที่นี่นะอันนั้นจริงเซียนเซียนเซียนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะพาแพนมาเที่ยวดีกว่าโอเคโอเคเราจะได้ไปคุยกับเขาด้วยนะคุณผู้ชมไปกันก่อนนะดูซิจะผ่านให้เด็กกับพี่เฟียวหรือเปล่าอากาศหนาวมากเลยอ่ะจมกันหน่อยเร็วเอาอย่านะเหงื่อน้ำซึมนะไปดีกว่าแต่ว่าชีวิตมันซึมนี่ไงดูเสียงเพลงนี่ก่อนที่เหรอสองคนที่นั่งมาเด็ดเหรอสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่นี่ก็เกือบเกือบเขาเรียกหัวอะไรอ่ะหัวไฟหัวไฟแม่ควายเต็มหน้าขอดูได้ไหมคะตาเขาจะสวยเหมือนคุณพ่อเลยเออพ่อชื่อถามไปดีกว่าถ้าเป็นไปไปจะรักเลือกรักครั้งแรกที่เรารอหรือว่าเลือกรักครั้งใหม่ที่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นไปแล้วทั้งบ้านรอดูอยู่ก่อนทั้งบ้านคือใครคือแฟนไปหรอสบายสบายอุ้ยตายจัดแจงเสร็จสับเลยเออได้ได้ได้นี่ไงที่บอกว่าอยากจะเจอแพนนี่ไงบอกแล้วเขาสนิทแพนมากเชื่อไหมเนี่ยนั่งข้างในตัวน้อยนี่เขาทำหน้าแบบว่าฮะอ๋อเหรอนี่บอกเมื่อไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยกันที่นัดกันกินข้าวไงอ๋อครับเนี่ยกำลังน่าจะเสร็จแล้วล่ะครับล่ะค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเอานั้นขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการของเรานะคะครับผมโหดีใจมากเลยที่เป็นเขียวเชิญที่น่ารักของเรานะคะแต่พี่เกียวจัดการทุกอย่างเลยไม่รู้จะพูดอะไรกันเลยเนี่ยสูงสูงไปอีกเจสซี่แล้วก็ไบรท์ใช่นี่เหมือนคุณพ่อเหมือนกันเนาะนี่ไงเจสซี่อ่ะตาเขาจะสวยเหมือนคุณพ่อเลยเออพ่อชื่อ
เทียรี่ครับใช่ชื่อเทียรี่เขาเป็นลูกพ่อกันจริงหรือเปล่าเขามีสัญลักษณ์อะไรไหมที่แบบว่าบอกได้ว่าเขาแบบข้างหลังไงข้างหลังเอาไปรู้เขาอีกเอ้าทำไมอ่ะมันมีอะไรก็เป็นรูปนี้ไงหัววัวใช่วัวไหมก็เกือบครับเกือบเขาเรียกหัวอะไรอ่ะหัวไฟอยากไปเต็มหน้าที่แล้วที่เห็นเล่นกีตาร์อยู่นี่คือเป็นความชอบจริงๆหรือว่าคุณพ่อสอนหรือว่ายังไงคะใช่ครับชอบจริงๆครับก็อยากจะบอกว่าถ้านั่งทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรเงี้ยนะเขาจะเล่นดนตรีตลอดเลยหรือเล่นจนให้พี่เฟียวหลับไปเลยอ่ะใช่ค่ะเขิร์ฟอุ้ยเข้ามาแล้วนี่โอเคเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟเลยอุ้ยอาหารทะเลเก่งใจจังเลยเป็นคนแพ้อาหารทะเลกินแล้วเป็นทีพี่เด็กเลยเหรอนี่เป็นชาวเลโอ้ยสีดีดีเลยโอเคระหว่างนี้อาหารของเราก็จะมาเรื่อยๆนะคะเราเป็นนักแสดงจากในเรียกว่าละครในช่องของเรานะคะ True For You เรื่อง ICU ฉันชื่อทะเลฉันกำลังจมอยู่กับความทรงจำในอดีตที่ฉันเชื่อว่านั่นคือรักแรกและเป็นรักแท้ที่ฉันเฝ้าตามหานีตาเราก็ได้ใกล้ชิดกับทะเลแล้วทำให้เรายิ่งรู้สึกชอบทะเลที่นี่ขึ้นทุกวันเลยเกิดว่าทะเลที่นี่ทำให้จริงสบายใจอ่ะก็อยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะเดี๋ยวให้ไบรท์กับเจสซี่เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเรื่องนี้ ICU มันเกี่ยวกับอะไรบ้างพี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรักก่อนครับครั้งแรกคือเป็นเรื่องความรักนะครับซึ่งจะมีรักครั้งแรกแล้วก็รักครั้งใหม่ครับคือทะเลครับทะเลจะอยู่ที่ทะเลมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นนางเอกชื่อทะเลฮะอ๋อนางเอกชื่อทะเลครับแล้วก็อยู่ที่ทะเลอยู่ที่ทะเลครับผมในเรื่องนี้เป็นจังหวัดอะไรคะจะได้นึกภาพทะเลออกเกาะสีชังเกาะสีชังครับเกาะชลบุรีครับเป็นคนในเมืองเนี่ยใช่เป็นคนในเมืองที่ไปทำทีสิสครับผมเราเป็นรักแรกหรือเราเป็นรักครั้งใหม่คะเป็นรักครั้งใหม่ครับนั่งเฉยไม่อีกข้าวสิแล้วใครเป็นรักครั้งแรกใช่ครับรักในวัยเด็กครับอ๋อแล้วยังไงแล้วเรื่องราวมันจะไปพัวพันกันยังไงอ่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วว่าเราเป็นรักครั้งแรกแล้วแบบว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องห่างกับเขาแต่เขาก็ยังรอเราอยู่ในและคือในวันหนึ่งที่แบบเขาก็รอเราไปเรื่อยดันมีรักครั้งใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคือรักครั้งใหม่กำลังไปได้ดีใช่ไหมครับค่ะรักครั้งแรกก็กลับมาลาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ต้องแซ่บสิทำไงดีให้เกิดชีวิตจริงเอาไงดีอ่ะเศร้าไงเรื่องไม่ถูกเลยครั้งแรกเราก็รักมากแล้วครั้งใหม่เราก็รักมากอ่ะคือเข้ามาในเวลาที่เขากำลังจะเริ่มรักครั้งใหม่ไปแล้วก็ใช่ไงแล้วทำไงอ่ะนั่นน่ะสิก็ต้องดูเลยน่าดูมากอ่ะออกวันไหนอะไรยังไงกี่โมงอ่ะออนวันที่20กุมภาครับหลังข่าวนะครับ2ทุ่มครึ่งก็ดูได้เลยนักเอกเป็นใครรู้ยังน้องแพตตี้ไงที่สำคัญใครรู้ไหมว่าใครพูดกำกับรู้ป่ะไม่รู้พี่แดนอุ้ยแดนเขาดังมากเลยเกี่ยวกับพุ่มกับเขาเก่งมากเลยนะแดนจริงจริงพี่แดนเป็นโปรดิวเซอร์นะแต่ว่าพุ่มกับพี่ปอยครับผมแล้วโปรดิวเซอร์มาทุกครั้งเลยไหมคะไม่นะครับไม่ฮะน่าจะมานะเพราะว่าแฟนเขาอาจจะแอบอยู่แต่เราไม่เห็นแอบสองกล้องแอบเช็คเทปอยู่พี่ขอแอบอยู่ในหลืมแล้วก็เกากีตาร์อะไรเงี้ยนะเพราะเขาจะติดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ลองชิมดูเขาว่าจะกลัวเราเก่งเวลาเล่นอย่างงี้นะเขาจะไม่มาทุกฉากวันไหนมีเลิฟซีนก็จะไม่มามีหรอมีเลิฟซีนปะมีฉากไหนเล่าให้เราฟังแบบเซิร์ฟๆบ้างไหมคะตอนอิ่มกันห่างนี่คุณผู้ชมอยากรู้ไปแล้วเนี่ยอะไรนะไหนล่ะครับเราต่อครับผมฉากที่สนุกแล้วฮะของผมนะครับเป็นฉากที่ต้องวิ่งไล่จับหมูป่าครับไล่จับหมูป่าที่เกาะสีชังเหรอมันมีแอคชั่นเข้ามาครับกล้องมันจะเคลื่อนไหวตามเราตามหมูตามแบบคนที่วิ่งไวในตลาดครับมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่ที่ใช่ไหมเหมือนเขาใช่แล้วคือเขาใช้แบบแทนสายตาหมูด้วยวิ่งไปตรงแบบเอาโกโปรเกาะกับหมูอย่างเงี้ยหรอไม่ครับไม่คือเขาต้องติดตัวแน่เลยถ่ายต่ำๆนะฮะให้เห็นเป็นขาคนอะไรกำลังรอฟังอยู่ไงว่ามันเริ่มซีนได้ไงเจสซี่ก็ไม่เต็มเหมือนกันนะงั้นนายต้องช่วยคุมนะไม่เต็มเหมือนกันเลยแล้วตกลงหมูป่ายังไงคะจบยังไงอ่ะก็จับหมูได้ครับก็จับหมูได้ครับเออความรักต่อโอเคเมื่อกี้อยากรู้ฉากเลิฟซีนด้วยไงฉากเซ็กซ์เลิฟซีนอะไรให้ไปเมื่อกี้พูดถึงเลิฟซีนแล้วเขามองหน้ากันไงว่ามันน่าจะมีเยอะมากก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างจะมีฉากนึงที่แบบว่าเราต้องลงไปเล่น
น้ำทะเลกับตัวนางเอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนแบบอารมณ์พาไปอะไรอย่างนี้ก็ยังมีแบบโอบก็เล่นยากใช่ไหมยากครับคนแบบโอ้โหจริงเก่งนะเพราะคนเยอะมากเพราะว่าแบบคนเยอะถ่ายในน้ำแล้วแบบแดดร้อนมากขึ้นก็มาพี่แดนก็ยืนดูจริงเหรอแล้วมีเข้ามาบรีฟไหมว่าพี่อยากได้แบบนี้อะไรโอ้ตอนหลังพี่ปอยว่ายลงมาเลยครับแบบนี่โอบอย่างนี้ไม่ต้องเก่งอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เพราะว่าแพทตี้ก็สวยมากเลยเนาะน่ารักมากเลยน่ารักเห็นไหมว่าในกองสนิทกันมากเลยนี่เล่นดนตรีจนแพทตี้ไม่นอนเลยนะเหรอพูดมาต้องบอกว่าไม่มีใครได้นอนดีกว่าไม่มีใครได้นอนทำไมพี่ก็ไม่ได้นอนพี่ไปอะไรกับเขาด้วยเหรอไปรับพี่บ้านคำถามว่าไงนะครับง่ายอีกแล้วก็บอกว่าสนิทกันมากจนในกองบอกว่าแพทตี้ไม่ได้นอนเลยเพราะตัวเองเล่นดนตรีทั้งวันเลยมันเหมือนเป็นรูทีมประจำวันเราแล้วนะว่าแบบว่าถ่ายเสร็จใครถ่ายเสร็จก่อนต้องกลับไปรีบเอานงอาบน้ำแล้วก็เอากีตาร์มานั่งรอทุกวันที่เลิกเสร็จก็ต้องเล่นกีตาร์เราก็เลยมานั่งเล่นกันค่ำๆที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีห้องมันจะเป็นฟีลแบบเป็นแถวติดกันเลยครับเพราะถ่ายกันก็นอนที่นั่นคือแสดงว่าถ่ายแล้วคือต้องอยู่ที่นั่นยาวเป็นแบบ10 วันครับใครเล่นกีตาร์เก่งกว่ากันคะเขาเก่งกว่าครับแล้วผมเหมือนจะช่วยเล่นเวลาเขาเมื่อยนิ้วเฉยเขาเมื่อยผมก็เปลี่ยนเล่นร้องเพลงพอนะครับจริงเหรอพี่จะได้ฟังมีร้องพี่จะร้องเพลงในฉากไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีร้องกันเองเนี่ยแหละฮะงั้นช่วยร้องให้ฟังได้ไหมคะร้องหนึ่งไม่อยากฟังเพลงเพลงสักเพลงสักเพิ่มหน่อยแจกน้องหน่อยไปยุ่งกับน้องนี่เป็ดจะป่าชายเลนเป็นลิงหาดเลยขอใจแล้วไม่นอนถึงนอนไม่หลับจริงจังมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้แต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันไหมคะคือพอเราต้องมาเจอกันอยู่ในกองต้องมาอยู่ด้วยกันนานๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ยังไงกันบ้างน่าจะเป็นเรื่องดนตรีอะไรครับที่แบบว่าเล่นทั้งคู่แล้วก็จะแชร์กันเรื่องดนตรีรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยรู้จักกันตอนไปถ่ายเลยรู้จักตอนไปถ่ายเลยเออเหมือนเขาสนิทกันมากกันเนาะเนาะนี่ถ่ายมากี่เดือนแล้วคะถ่ายจบไปแล้วครับใช้เวลาในการถ่ายจริงๆไม่นานสองสามเดือนไม่เกินคืออยู่เกาะแล้วก็เก็บเพราะเราไปอยู่ทีนึงแบบอยู่ที10วันได้หลายตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเรื่องมันจะจบยังไงอ่ะไม่บอกครับโอ้ยแต่บอกว่ามีหักมุมแน่นอนครับจริงเหรอคือสรุปว่านางเอกเขาเลือกโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ด้วยหรอจะต้องมีก็เป็นได้นะเก็บปวดหรือต้องอะไรสักอย่างเพราะว่ามันเจอรักที่เรารักมากๆ2คนเลยในเวลาเดียวกันอ่ะคือมีหักมุมทั้งเรื่องแน่นอนนะไม่ใช่แบบมุมเดียวมีหลายมุมถามไปดีกว่าถ้าเป็นไปจะรักเลือกรักครั้งแรกที่เรารอหรือว่าเลือกรักครั้งใหม่ที่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นไปแล้วทั้งบ้านรอดูอยู่หรือเปล่าบ้านคือแฟนไปเหรอแฟนไปเหรอไม่วันนี้ที่ถามทั่วไปไอ้น้องเขาไม่ได้ยังไม่รู้ถ้าเราเป็นหมายถึงถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นทะเลอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นพี่แพทในเรื่องเราจะเลือกโดยที่เราถามที่น้องไม่รู้เรื่องนะว่าเรื่องจะเป็นยังไงเครียดอ่ะน้องจริงจังก็คงเป็นรักครั้งใหม่แหละสนใจน้องหน่อยสนใจน้องนิดนึงสนใจน้องนิดนึงคงเป็นรักครั้งน่าจะรักครั้งใหม่แล้วครับรักครั้งแรกเรารักเขามากนะเป็นเด็กน้อยที่แบบเจอกันแบบแรกพบแบบเฮ้ยสมมติพี่มีแฟนตอนนี้แล้วมีพี่คนที่พี่ชอบตอนอนุบาล2มาจีบพี่จะเลือกใครพี่ตลับวันเลยพี่ทำอะไรนะวันนี้คนนี้พี่ตลับวันยังพูดเล่นสิพี่ไม่มีแฟนโตเต้ก็น่าดีไงอ๋อเขาเลือกรักครั้งใหม่แล้วเจสซี่อะคะครับพี่ถามว่าอะไรนะครับพี่ถามว่าจะเลือกรักครั้งแรกหรือว่าเลือกรักครั้งใหม่แล้วพี่เข้าใจน้องเห็นไหมทุกคนเขาถามรักครั้งใหม่นะครับถ้าเป็นผมหมายถึงถ้าเราเป็นตัวทะเลนะเพราะว่ามันคือปัจจุบันแล้วถ้าเราเป็นเราน้องมันคือปัจจุบันนะน้องถ้าเราเป็นเราอะครับ
ก็คงรักปัจจุบันนะครับเนาะมากกว่าเพราะมันคือปัจจุบันแล้วเอ็นพี่ก็เลือกปัจจุบันเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วนอนใช่ครับอาจจะลูก3แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เรื่องของน้องเขาเลยเนาะไม่ใช่เรื่องของเราจินตนาการตามแล้วน้องๆแบบว่าก็ต้องมีสาวๆเป็นแฟนคลับบ้างอะเนาะโอ้ยแน่นอนนะเยอะเนาะเออเนี่ยอยากรู้ว่าแบบมีสเปคยังไงไม่รู้ว่ามีหวานใจตัวจริงหรือยังแต่ถามเฉยๆว่าสเปคแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบอกมาเลยบอกมาเลยเดี๋ยวว่าจะมีสาวๆแบบว่ากินการถูกตอนนี้เจอก่อนคนที่ตัวเล็กๆนะเหมือนถ้าเป็นทางกายภาพนะครับแต่ว่ากายภาพที่อยู่บ้านเขาเนี่ยแปลว่าอะไรพอดูอ่ะไปถึงว่ารูปลักษณะข้างนอกตัวเล็กไม่หน้าเอเชียหน่อยหน้าเอเชียด้วยไทยเอเชียงี้นะไทยหน่อยไทยไม่ได้แล้วเราอ่ะอดเลยหมวยหมวยอะไรเงี้ยที่บ้านกินเก่งด้วยนะแล้วถึงคุณก็รู้เรื่องบ้างบางครั้งอะไรละระบายอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาอะไรแต่ชอบคนขาวครับชอบขาวชอบขาวถ้าเป็นภายนอกแต่ถ้าเป็นนิสัยก็ขอแบบรับที่เราเป็นได้ไม่ต้องมาขอแบบยังมาเปลี่ยนอะไรเราอะไรเงี้ยโอ้มีด้วยเหรอมีด้วยเหรอคือให้เราเป็นตัวของตัวเองตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมรับที่เป็นตัวเราได้ก็ดีเนาะแล้วตอนนี้มียังคะจบเลยปูเปียวเลยบางคนจะบอกว่าให้มันแทนจ้าเขาแบบไม่มีครับเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนตันนิดตันนิดมีแฟนหรือยังมีแล้วครับโอ้ยเฟียวไม่เหลืออะไรเลยมากลับบ้านเลยเหลือตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เป็นไรผมให้พี่เฟียวสลับวันได้ครับตั้งเฟียวเฉยๆเนี่ยเจสซี่พูดแล้วคุณทำไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาพี่ดูบ้านน้องอ่ะสวยแล้วมากระวังพ่อกับแม่เข้าบ้านนะตัวเองเข้าวงการได้ยังไงพี่อยากรู้จังเลยอ่ะของผมดูดีได้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะของผมเคยเป็นไงพี่เป็นนักแสดงอ่ะแล้วได้เล่นบทดีด้วยบทเด่นด้วยอ่ะต้องถามเพราะว่าเขาเริ่มต้นมายังไงไงผมเคยทำรายการ Strawberry Cupcake อ่ะรุ่นมันจะมีรุ่นสุดท้ายที่แบบเพิ่มผู้ชายเข้ามา4คนเขาเลยเปลี่ยนชื่อรายการ Strawberry Cupcake ของมูลละงั้นน่ะเป็น1ใน4ตรงนั้นอ๋อแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นไงมาไงโวยวายโวยวายไปเที่ยวโวยวายอะทำไมนี่มันดูเรียบร้อยอ่ะนั่นแหละผมก็เป็นคนที่ยิ้มเงียบๆอยู่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นล่ะคะทำอะไรถึงได้เข้ามาก็คือจริงๆทางตอนนั้นที่สังกัดอยู่เขาก็ส่งเหมือนเขาส่งเป็นแบบโปรไฟล์ไปทิ้งไว้ที่ทางพี่แดนนานแล้วแล้วแบบพอเขาทำเรื่องนี้เขาก็เหมือนเห็นว่าแบบมันตรงกับตัวที่เขาหาพอดีเขาก็เลยลองเรียกเข้ามาคุยดูลองแชทเลยแล้วก็เขาก็เอาเลยครับแสดงว่านี่เป็นผลงานชิ้นที่2ต่อจาก Strawberry Cupcake ครับแล้วก็เคยมีคัพเค้กก็ได้คัพเค้กก็ได้คือแบบเป็นวง MV ก็แก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีรีส์แบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องแรกนี่ให้ปากผู้ชายตัวอย่างเงี้ยเลยเหรอไม่ใช่กินแล้วด้วยไม่ใช่อะไรแล้วให้น้องแท้ต่อให้น้องแท้ต่อแล้วอย่างน้องเจสซี่อะคะเข้ามาเริ่มต้นตรงนี้ได้ยังไงเอ่ยครั้งแรกไปแคสเรื่อง Sausage Mansion นะครับมันเป็นกึ่งโฆษณาเป็นซีรีส์สั้นตอนละประมาณ15นาทีครับมี16ตอนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเกี่ยวชื่อ Sausage Mansion Sausage Mansion เกี่ยวกับคนป่วนๆที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเลยนะครับแล้วคุณพ่อได้ผลักดันอะไรไหมหมายถึงว่าคุณพ่อรู้ไหมว่าเรามีความดีทำต่อไปคุณพ่อเขาสปอร์ตทุกเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วนะครับน่ารักเนาะเรื่องนี้คือเขายกเว้นเรื่องมอเตอร์ไซค์กับยาเสพติดอะไรพวกนี้แน่นอนชอบแต่ว่าบ้านต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเรื่องผู้หญิงครับน้ำหนุนแม่ห่วงไหมแม่ห่วงไหมคะแม่ห่วงไหมไม่ห่วงแต่เขาจะห่วงมากกว่าไม่กินข้าวเสร็จยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับพี่ๆต้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปต้องพาไปครับเดี๋ยวพาไปลุยโคลนให้อาหารลิงครับผมได้เข้าป่าปลูกป่าไปปลูกป่าด้วยกันเองเลยไปสองคนเลยจะรออยู่ที่นี่มาถึงตรงนี้แล้วแบบจะมากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปช่วยทำงานด้วยโอเคได้แมนนั่นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าตามน้องไปเที่ยวกันครับผมเดี๋ยวทำงานกันก่อนนะน้องเขาเอาของเรามาก่อนนั่งอย่างของปวดเท้าแล้วเลยอย่าลืมเราไม่เคยมานั่งเรือแบบนี้เลยอ่ะ
ุ่มเจสซี่และหนุ่มไบรท์กันต่อไม่รู้ว่าพามาเดทหรือพามาผจญภัยนะคะเราไปเอาใจช่วยกันดีกว่าพี่เล่จะพาไปไหนเดี๋ยวพาไปให้หันลิงก่อนครับพาไปให้หันลิงครับผมไปเลยเคยครับจะเคยไปแถวสมุทรสาครอะไรเนี่ยมันใกล้ๆกันเป็นคลองโคตรเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันภูมิประเทศมีลิงเหมือนกันแบบเดียวกันต้นไม้ทั้งที่เขาเรียกต้นอะไรนะแสมใช่ไหมใช่ครับรากก็อยู่ในน้ำในน้ำคือถ้าเกิดน้ำขึ้นลิงมันก็จะกินพวกนี้แหละครับกินอะไรอ่ะพวกอ้าวลิงไม่ได้กินกล้วยเหรอลิงไม่ได้เขาเป็นลิงของพี่ไงลิงชายเลนไงแต่ว่าถ้าปกติถ้าน้ำขึ้นก็กินพวกปูแมงดาทะเลลิงกินปูเหรอฟองปูเหรอฟองปูไม่พี่ปกติอ่ะโปรตุเกสมันจะกินปูเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นอาจจะกินตะแหนอ๋อเออใช่หรือว่ามันดุนะถ้างั้นน่ะเหรออ้าวก็พวกปูพวกแมงดาทะเลมันดุนะมันกินแล้วมันต้องใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นอ่ะเออเราต้องไปดูแล้วก็เพิ่งรู้ว่าลิงกินตะแหนเนี่ยนะใช่นะแปลกเนาะไม่เคยเห็นอะแล้วลิงในนี้เยอะไหมที่เคยมาเยอะเคยมาที่สมุทรสาครตอนนั้นแล้วมันต้องระวังด้วยนะมันชอบแย่งของอะไรเงี้ยแต่ระวังมือถืออะหัวมือใช่ใช่ใส่ไปแล้วนี่เรียบร้อยมันฉลาดมากนะปากอ่าวแล้วนะเนี่ยมันฉลาดมากเลยนะจะบอกให้อุ้ยเราไม่เคยมานั่งเรือแบบนี้เลยอะขอบคุณน้องนะเนี่ยพามาล่องเรือแล้วลมเย็นมากเลยอะมีนักท่องเที่ยวผ่านมาด้วยคนจีนที่คนจีนนี่ฮาวโอ้ยนี่เหมือนน้ำมันขึ้นเลยเนี่ยน้ำสูงอ่ะน้ำเยอะเลยซิ่งเลยสิโอเคซิ่งเลยเรือแล่นช้าไม่ได้ดังใจพี่เฟี้ยวฟ้าวเลยขอซิ่งแรงไปเลยลูกพี่ผมเสียทรงก็ไม่แข็แล้วนะทีนี้แม้แห่ริมคลองสองข้างทางดูอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแท้บรรยากาศดีเหลือเกินจริงๆนะคะเด็ดวันนี้พี่เฟี้ยวกับพี่แพนปลื้มปิ่มไม่น้อยสินะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยโอ้ยนั่งหน้านั่งริมแล้วพอเรือนแล่นแถบนี้เท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมเหล่าฝูงนักลิงก็วิ่งออกมาต้อนรับกันเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวๆจะกระโดดขึ้นเรือไหมล่ะนั้นนี่มาสิลูกมาอ่ะแล้วไปน้ำมาแล้วตีเอาไปน้ำอันนี่อ่ะอย่าโชว์ถุงเอาไว้เอาไปเลยลิงกูแล้วลิงกูอ
ชอบฉลาดมากเลยนะไม่แต่ลิงที่นี่นิสัยดีนิสัยดีนะที่นู่นหนักกว่านี้อ่ะไม่ดุด้วยนะครับแต่ลิงบางที่ดุมากเลยนะบ๊ายบายน่าทานเลยเมื่อกี้ทัวร์คนจีนกินดังมากอ่ะทัวร์คนจีนกินดังมากเลยใครก็เคยเห็นลิงไทยลิงไทยป่าบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะดูดิสวยนะมันเป็นอุโมงต้นสมัยเลยอ่ะอุโมงอ่ะไปกลัวแบบเวลาเขาขับไปพันไปปั่นลิงเฮ้ยเฮ้ยลิงวิ่งตามอ่ะมาส่งนะมาส่งไปไปอุ้ยน่ารักอ่ะถ้าเรียนไว้ลิงวิ่งตามมีซ้อนน่าจะแบบมันกำลังถ่ายหนังอะไรสักอย่างนะตื่นเต้นมากเลยดูดิอันนี้ประมาณ6โมงเย็นนะเนี่ยเริ่มลงตกน่าจะสอนลิงได้ข้างหน้ามีลิงตัวใหญ่มากสายเดินอยู่ด้านซ้ายมือแบบเป็นแบบราคาของลิงนะครับเออใช่ลิงนะครับตัวใหญ่มากเป็นลิงเจ้าถิ่นแน่ๆเลยเป็นเหมือนเจ้าถิ่นนะครับดุที่สุดแกลิงเจ้าถิ่นเอ้ยมีตัวเดียวเองอ่ะหลงทางเหรอเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นว่ายน้ำเก่งเออเสียนเนาะเออปาตีนปาตีนเลยปาตีนปาตีนพอดีเลยเนี่ยไลฟ์ไปหน่อยเร็วเออนุ่มได้พอดีเลยดีเลยโอ้โหสวยเลยขอบคุณมากเลยโอเคดีงามมากทุกคนทำได้ดีมากส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็มีความนิยมที่จะมาปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลนแห่งนี้กันค่ะเพราะป่าชายเลนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมากเช่นเป็นการรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศหรือช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมพัดก็ฝั่งได้อีกด้วยมีประโยชน์มากมายเชียวค่ะให้อาหารลิงกันเสร็จแล้วพี่เฟี้ยวบอกว่าเดี๋ยวขอพาบรรดุ่มมาปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลนกันบ้างดูสิคะธรรมะทะแมงเหลือเกินนำหนุ่มๆปลูกต้นไม้เองด้วยแมนเหลือเกินค่ะคนนี้ต้นไม้อย่างนี้นะคะจับอย่างนี้เหมือนดำนาเหรอคะใช่ใช่จับอย่างนี้นะแล้วก็เอามือเนี่ยจุ่มลงไปในโคนโอเคประมาณครึ่งคอเนี่ยโอเคแล้วก็ค่อยเอาต้นไม้จุ่มลงไปที่เราเอามือจุ่มช้า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 อะชัวโอ้โหนี่นะโอเคแล้วก็เอามือจุ่มลงไปงี้ซับโอเคเนี่ยเห็นไหมเราช่วยโลกแล้วแค่นี้ใช่แล้วเดี๋ยวจะโตเป็นต้นใหญ่อย่างงี้นะโอเคมาสัจจริงๆนะต้นเนี่ยมันอึดมากเลยพลังหน่อยน้องน้องเจสพลังพลังเลยเจาะให้ด้วยดิเจาะเอาลงไปอีกเอาลงไปอีกเนี่ยอาเจ๊เจาะอีกสิเนี่ยต้นเยอะแยะเลยมันจะเป็นโคนแน่นๆแต่ว่ามันเป็นโคนสะอาดแบบนี้ถ้าด้านหลังคุณผู้ชมไม่เห็นนะไม่ว่าอะไรนี่เหลืออีก2ต้นอ่ะโอเคแผ่นอ่ะข้างล่างเหมือนมันมีรากของมันใช่ๆนี่ไงนี่ๆเฮ้ยมีรอยเท้าพอดีเลยอ่ะใส่ตรงรอยเท้าสิเนี่ยพอดีเลยไงไอ้กบให้หน่อยเร็วเออนี่ได้พอดีเลยดีเลยโอ้โหสวยเลยเจ๋งลิงจ๋าช่วยหน่อย
หลงมาตัวเดียวนะลิงเนี่ยนี่พี่เฟียวหลุมข้างหลังหลุมข้างหลังตะโกนมาดูซะดูข้างหลังข้างๆนั่นน่ะนี่ๆๆๆๆนี่หลุมนั่นน่ะหลุมนั่นน่ะไม่ต้องจิ้มเลยใช่โอ้โชที่นี่คือใครก็สามารถมาปลูกป่าชายเลนได้หรอคะใช่ครับเนี่ยเราก็จะโตเป็นต้นใหญ่ใช่ปลูกป่าชายเลนนะคะก็ช่วยฟื้นฟูเนาะสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สมดุลด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่น้องไบและเจสซี่พามาเนาะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยคือเลอะแล้วใช่ไหมใช่ต้องไปล้างลุยไม่บอกด้วยแต่ว่าผมยังไม่เห็นพี่แพนเค้กเลอะเลยนะครับอ๋อพี่มีตัวแทนค่ะเดี๋ยวไปเปียกด้วยกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเปียกใช่ไหมเดี๋ยวเปียกด้วยกันใช่ไหมติดตามต่อไปไม่เหนื่อยนี่ไงพี่เดี๋ยวจะให้ไปล้างตัวกันนี่ไงคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนะครับผมจำไม่หมดนะครับน้ำแต่พี่แพนน้ำอะไรนะสุกี้น้ำสกี้สกี้น้ำนะครับไม่ใช่สุกี้น้ำนะครับสกี้พูดเรื่องสกี้น้ำหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเราจะจับพี่แพนเอาไปนะพี่แพนเหมือนจะไม่เล่นเลยเล่นสิติดเต็มที่ทุกเทปเขาเป็นคนวางแผนไงวางแผนตรงนี้เดี๋ยวพี่จะจัดการให้เดี๋ยวให้กำลังใจบรรยากาศยามเย็นแดดร่มลมโชยแบบนี้จะพากิจกรรมมันๆสุดเวียงที่เจสซี่กับไบรท์ต่างบอกว่ามาทั้งทีขอเล่นหน่อยเถอะนั่นก็คือสกีน้ำค่ะใบไม้กระดานมาแปลกๆชอบกลไม่ต้องตกใจค่ะเป็นไม้กระดานที่ชาวบ้านก็คิดคนขึ้นมากับการเล่นภูมิปัญญาชาวบ้านแถบนี้รับรองว่าสนุกพอกับเล่นเซิร์ฟแน่นอนไปค่ะเราไปเชียร์สองหนุ่มกันเฮ้ยทำไมน้องเขาเล่นได้เก่งจังเลยอ่ะอันนี้เรียกเป็นอะไรวิถีชาวบ้านได้ไหมคะน้องเป็นกิจกรรมวิถีชาวบ้านเนาะที่แบบทางแบบป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาล่ากกันแบบนี้อู้น่ารักมากเลยอ่ะกิจกรรมคนพี่เอกพี่โบอยากให้มาเล่นด้วยกันส่งพี่เฟียวเป็นตัวแทนพี่เฟียวลองเปล่าลองเปล่าเออนั่นน่ะดิมาแล้ววันนี้ทั้งไปทั้งเจสซี่เก่งมากวู้โซ่เออเก่งอ่ะOh!
ราไปเล่นกับหนุ่มๆเลยนะคะนั่งชิลอย่างเดียวแบบนี้เดี๋ยวเขาหาว่าป๊อตเอานะไรกับเจสซี่จะเล่นสนุกกันเพลินลืมตะวันตกดินเลยนะคะไม่ยอมขึ้นเรือกลับสักทีเอาเชียร์หนุ่มๆกันหน่อยเร็ววันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งครับนี่เลยอ่ะผลงานต่อไปของน้องที่จะตามมาหลังจากนี้เนาะให้คุณผู้ชมเลือกว่าคุณจะเป็นรักแรกหรือคุณจะเป็นรักสุดท้ายไม่ใช่สิรักแรกหรือรักครั้งใหม่ได้เลยนะคะน้องไบรท์แล้วก็น้องเจสซี่วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่ไอเป็นเจ้าสุดๆใช่ก็คือเล่นเกี่ยวกับทะเลก็มาทะเลอย่างงี้ด้วยนะใช่ๆเออรอดอ่ะได้บรรยากาศมากเลยแล้วก็ติดตามทุกทางมาทัวร์ได้ค่ะวันเสาร์เวลา11โมงตรงค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดี